ให้ดูนะครับข้าวที่หลังจากที่ตัดหญ้าออกนะครับก่อนหน้านี้หญ้าเยอะมากเลยนะครับหลังจากที่ตัดหญ้าออกแล้วนะครับต้นข้าวก็ขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มขึ้นมาแล้วพอดีฝนตกมาพอดีเป๊ะเลยนะครับหลังจากที่ตัดตรงนี้นะครับตัดค่อนข้างที่จะสั้นนะครับเพราะว่าน้ำตอนที่ตัดเนี่ยประมาณตะตุ่มไม่ถึงตะตุ่มนะครับทำให้ตัดได้สั้นแล้วก็จังหวะดีที่ฝนตกลงมาพอดีเลยนะครับทำให้ข้าวมันก็ยืดขึ้นมาทันน้ำพอดีนะครับในคลิปอาจจะเห็นข้าวบางๆนะครับแต่ของจริงเนี่ยหนาอยู่นะครับโอเคเลยพอดีนะครับไม่ถี่ไม่ห่างเกินไปนะครับพอดีเลยนะครับอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็น่าจะเห็นความแตกต่างนะครับเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยยังไม่ได้ใส่นะครับแค่ตัดหญ้าออกเฉยๆนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเห็นความแตกต่างนะครับเพราะว่าตอนแรกนะครับแทบจะไม่เห็นข้าวเลยนะครับไม่รู้ว่าข้าวเยอะมากเยอะน้อยแค่ไหนนะครับแต่พอตัดหญ้าออกนะครับเห็นข้าวแบบหญ้าขึ้นไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่ตายหญ้าตายแล้วนะครับก็กลายเป็นย่อยสลายในนี้นะครับก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นข้าวอีกทีนึงส่วนปุ๋ยนี่ผมยังไม่ได้ใส่นะครับตอนแรกว่าจะใส่หลังจากที่ตัดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ